กลายเป็นประเด็นที่ขาเผือกต้องทำงานอีกแล้วเมื่อเพจดังได้ออกมาโพสต์แฉแหลกนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังติดพนันหนักหนีหนี้ให้อดีตเมียจ่ายแถมยังไล่ย,ยืมเงินแฟนคลับเอาไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกี้ขยี้ข่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตนักร้องบอยแบนด์ติดการพน,นันที่เทพพเจ้าเก่าจิ้งแห่งทุ่งลาดพราวโดยชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่ กจะตุโชควิริยะพงษ์ชัยหรือโกบีนิกซ์ซึ่งต่อมาทางด้านอดีตภรรยาได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแยกทางกันมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ลูกคนที่สองอยู่ในท้องหเดือนมันมีประเด็นเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เราต้องย้ายที่อยู่อาศัยเอาลูกย้ายมาด้วยมันเป็นหนี้ที่ไม่จบสักที ซึ่งเจ้าหนี่ของเขาไม่ได้มาทวงเงินกับอามเองโดยตรงเพราะว่าบ้านหลังนั้นอามออกมาแล้วไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมแล้วเพราะว่าอามแยกทางกับเขาช่วงที่ลูกคนแรกคลอดจะมีญาติทางฝั่งของเขามารับขวัญหลานมีทองมารับขวัญลูกเขาก็เป็นคนขอที่จะเก็บทองของลูกไว้แต่เราไม่คิดว่าเขาจะทำกับลูกกับสิ่งของที่เป็นของลูกพอเราถามเขาว่าทองส่วนนี้อยู่ไหน แลาวเราจะเอามาเก็บเองเขาก็บอกว่าเอาไปจำนำไว้เราก็บอกไปว่าเธอทำกับของลูกแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกทองเนี่ยมันเป็นทองของทางญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาให้มาเขาจะทำอะไรก็ได้ส่วนเรื่องยืมเงินแฟนคลับเขาก็ยังไม่ได้เงินคืนเพราะว่าเหมือนแฟนคลับก็มองว่าเขาคือไอดอลเป็นศินลปินที่เขารักที่เขาชอบก็ติดตามมานานเกือบครึ่งชีวิตเขาแล้ว พอมีเรื่องเงินแฟนคลับก็มาคุยกันตลอดว่าเป็นเพราะอะไรทําไมพอหลังๆมาเขาก็รับทราบปัญหาจากอามบ้างเหมือนให้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้าแฟนคลับคนไหนที่ให้เขายืมเงินเขาก็ยังจะคุยอยู่แต่ถ้าใครไม่ให้ก็ไม่ได้คุย